รายเดือนนี้นอกจากจะมีรายการสำคัญอย่างไทยแลนด์ลีกแล้วนะครับยังมีอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการในระดับเยาวชนก็คือไทย PBS Girl Volleyball Super Series 2024ซึ่งรายการวอลเลย์บอลของไทย PBS นี้นะครับได้จัดมาเป็นปีที่12และในปีก่อนๆ นะครับก็ได้รับความนิยมและสนใจชมจากผู้ชมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในรายการวอลเลย์บอลเด็กด้วยกันเพราะรูปแบบการจัดรายการการแข่งขันนี่นะครับเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีจำนวนแค่8ทีมเท่านั้นเองและการถ่ายทอดสดก็ถ่ายแบบ Full HD สามารถจะติดตามได้ง่ายด้วยครับก็คือถ่ายทอดสดผ่านทีวีในช่องไทย PBS 23แล้วก็บน YouTube ก็คือช่องที่ชื่อว่าวิภาคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าแข่งขันนี่นะครับก็จะต้องเป็นรุ่นที่ไม่เกิน17ปีหรือว่า U17 การแข่งขันนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันที่24พฤศจิกายนแล้วก็ไปถึงเดือนหน้าอีก4สัปดาห์เต็มและในปีนี้ก็เช่นเคยครับมี8ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันวันที่มีการถ่ายทอดสดก็เป็นการจับฉลากนะครับเขาก็แบ่งเป็น2สายในสาย A นะครับก็จะมีโรงเรียนเทศบาล2วัดสว่างคงคาจากกาฬสินธุ์มีชุมชนวัดหนองค้อจากชลบุรีสุโขทัยวิทยาคมและเทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคีจากจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนในสาย B ก็จะมีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับในปีนี้ทางอ่างทองเขาก็ขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วก็มีโรงเรียนสารคามพิทยาคมจากจังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนเทพมงคลรังสีจากกาญจนบุรีและโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีจากกรุงเทพจะเห็นได้ว่า8ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่ละรายชื่อก็เป็นโรงเรียนที่เราคุ้นหูกันในรายการยุวชนต่างๆส่วนตัวผมคิดว่าเวลาที่ไทยพีบีเอสเลือกทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเขาก็ใช้วิธีค้นหาตัวแทนของภาคต่างๆอย่างในภาคเหนือเขาก็เลือกสุโขทัยวิทยาคมภาคอีสานเขาเลือกเทศบาล2วัดสว่างคงคากับสารคามพิทยาคมในภาคกลางเขาก็เลือกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็บดินทร์เดชานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับเขาเลือกโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อภาคตะวันตกก็คือเทพมงคลรังสีและภาคใต้เอ็งเสียงสามัคคีครับเมื่อเรานำรายชื่อในปีนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว2023จะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับภาคตะวันออกก็จะเป็นวังจันทร์วิทยาทางด้านภาคกลางก็จะเป็นวัดชัยนวาทและทางอีสานนะครับก็จะมีสตรีสิริเกตเท่าที่ผมฟังดูในวันที่มีการจับฉลากแบ่งสายนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆได้หมุนเวียนเข้ามาแข่งขันในรายการนี้เรียกว่าให้เด็กได้แจ้งเกิดคือจะไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในทีมใหญ่ๆอย่างนครนนท์อย่างพาณิชยการอยุธยาหรือว่าสุรานารีวิทยานะครับและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่มีรายชื่อจากโรงเรียนใหญ่ๆอย่าง3โรงเรียนที่ผมกล่าวถึงแต่แม้ว่าทีมใหญ่ๆจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่ความสนุกก็ยังคงมีอยู่อย่างมากมายผมมีคลิปการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วในนัดชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองกับโรงเรียนเทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคีมาฝากนะครับก็เป็นคลิปที่แสดงถึงความสนุกของรายการนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับลูกนี้น่าจะใช่มลฤดีเอาทัชนั่นแหละหลอกแล้วดีน้องเบลค่ะอัดเลยนี่ตัวเล็กมากค่ะมลฤดีอย่างที่บอกน้องสูงแค่165เซนนี่แต่โดดสูงมากเลยค่ะธัญพรเสิร์ฟโอ้บอลนี้เข้าดีครับหัวสาวตบยังเหนียวเซตมาอ้าวเกือบหลงทางครับมามลฤดียังดีครับยังเบรกทันตบมายังรองได้ขึ้นมาให้จากแดนหลังบุกแล้วครับเอ็งเสียงมดลดีโอ้โหเอาขึ้นตบมาโอ้ยังเซตสวนแล้วครับกีรวดีมดลดีขอหยอดเหมือนไม่ฆ่าติดบล็อกครับติดบล็อกแก้ไขครับตีมาบุกใหม่ครับอ่างทองยกตบจากแดนหลังว่ารับได้กีรวดีมดลดีโอ้โหไม่ตายสวนกลับสวนกลับยังได้กีรวดีมดลดีขออีกทีได้ทัชยังลองได้อีกขึ้นมาตบว้าวแล้ว
ยังไม่ตายนึกว่าตายแล้วยังเอาใหม่หัวเสาตบเบาๆอีกโอ้โหล้นแก้ไขได้อีกโอ้โหปลุกไปอ่างทองบอลเร็วติดครับล้นพิชไม่ตายจีรวดีข้อข้ามปลุกไปอีกทีนึงไหลหลังตบยังได้มาบอลหยอดยังตายกว่าจะจบคะแนนนี้เป็นของเองเสียงสามัคคีอ่ะน่าจะเป็นแรลลี่ที่นานที่สุดในการแข่งขันแมตช์นี้มานะคะลูกนี้ถ้าใครจับเวลาเท่าไหร่ที่บอกหน่อยนะฝากตัดคลิปลงเลยค่ะให้เครดิตทัวร์นาเมนต์เราได้เลยนี่เด็กอายุไม่เกิน17ปีเล่นวอลเลย์บอลกันได้ขนาดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะเราต้องยอมรับทางเอ็งเสียงมากนะคะคือไม่ยอมจนหยดสุดท้ายค่ะแล้วก็กลายเป็นแป้ง